สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการพายกล้วยสำหรับเทปนี้นะครับก็มาพบกับเทคนิคการถ่ายภาพแบบใหม่ๆแน่นอนว่าเทคนิคนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเทคนิคนี้ผมขอเรียกว่าการเปลี่ยนกำแพงให้กลายเป็นฉากหลังโบเก้การเปลี่ยนกำแพงบ้านของคุณธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นฉากหลังโบเก้สวยๆในการถ่ายภาพนั้นมีขั้นตอนง่ายๆขอแค่เตรียมอุปกรณ์ดังนี้1อลูมิเนียมฟอยล์2กล้องและเลนส์แนะนำว่าเป็นเลนส์ที่มีรูปแสงกว้างๆและสุดท้ายก็คือไฟเอาไว้ส่องนั่นเองสำหรับการเปลี่ยนกำแพงธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นฉากหลังโบเก้สวยๆนั้นทำอย่างไรนั้นไปดูกันเลยดีกว่าขั้นตอนที่1เตรียมกระดาษฟอยล์เมื่อเราเตรียมกระดาษฟอยล์มาแล้วจับมันขยำจับขยำเป็นก้อนจากนั้นก็นำออกมาคลี่ออกมาเป็นแผ่นเหมือนเดิมข้อควรระวังก็คืออย่าให้ขาดนะจากนั้นก็นำกระดาษฟอยล์ที่คีออกแล้วนั้นไปแปะที่ผนังเท่านั้นแหละหลังจากที่เราแปะกระดาษฟอยล์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการจัดแสงเราควรเตรียมไฟอย่างน้อย2ดวงซึ่งไฟตรงนี้สามารถที่จะหาจากอุปกรณ์ในบ้านอะไรก็ได้อย่างเช่นไฟฉายหรือว่าเป็นไฟจากมือถือก็ได้โดยไฟดวงแรกนั้นส่องไปที่กระดาษฟอยล์บนกำแพงส่วนอีกดวงหนึ่งนั้นส่องไปที่วัตถุที่เรากำลังจะถ่ายเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครมีกระดาษแก้วหรือว่าพลาสติกส่งแสงสีสวยๆก็ลองเอามาบังหน้าไฟที่ส่องไปที่กระดาษฟอยล์ด้านหลังได้มันจะทำให้เกิดโบเก้สวยๆก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะถ่ายแล้วและแล้วขั้นต่อมาเป็นขั้นตอนสำคัญที่เราจะถ่ายรูปกันแล้วเตรียมกล้องให้พร้อมกันไว้กล้องของคุณนั้นควรจะติดเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างแล้วก็เปิดรูรับแสงกว้างที่สุดด้วยเพราะว่ารูรับแสงกว้างนั้นจะก่อให้เกิดฉากหลังที่ละลายได้ง่ายหรือคุณจะใช้มือถือก็ได้มือถือบางรุ่นสามารถที่จะละลายฉากหลังได้อย่างสวยงามต้องลองดูว่ามือถือของคุณทำได้หรือไม่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วไปถ่ายภาพได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเทคนิคถ่ายกล้วยในวันนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าง่ายๆสไตล์ถ่ายกล้วยจริงๆส่วนครั้งหน้าจะมีเทคนิคอะไรมานำเสนอต้องติดตามกันในรายการถ่ายกล้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ